วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่28มิถุนายน2567นะครับทางไทย PBS ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางฟังจากพอดแคสต์และเขียนก็เห็นไม่ได้นะครับที่ LINE แอดของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันวันนี้ได้เห็นโฉมหน้าของสว.200ท่านแล้วนะครับจะทำให้การเมืองไทยเปลี่ยนไปหรือไม่ยังไงเราจะตั้งวงคุยกันและสัมพันธ์จะเกาะติดพ.ร.บ.งบประมาณปี68นะครับลึกแต่ไม่รับกับอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะส่งไปอินไซต์จากกรรมาธิการนะฮะผมไม่ต้องซื้อโดรนไปแล้วไม่ต้องซื้อโดรนแล้วส่งโดรนวีระไปเลยประหยัดไปตั้งเยอะตอนนี้จะไม่มีความลับราชการอะไรเหลืออยู่แล้วทุกอย่างจะผ่านอาจารย์วีระเนี่ยนะแต่2วันนี้เนี่ยนะชีวิตคนข่าวลำบากมากเมื่อวานตื่นตีห้าผมนะครับอ้าวสวกว่าจะรู้ผลตีสี่กว่านะใช่ตีสี่กว่านะเมื่อวานต้องตื่นตีสี่ตีห้าแล้วมาดูรายชื่อสวโอ้ยตกใจครับเกิดอะไรขึ้นต่างๆเช้านี้ตื่นเช้าอีกเพราะลิซ่า7โมงปล่อย MV อ๋อที่ไปเยาวราชเช้าเนี่ยเหรอร็อกสตาร์ปิดเยาวราชไม่ได้ดิผมต้องทันข่าวใช่ไหมตื่นตีห้าเพื่อจะมารอ MV ของลิซ่าเพราะว่าเขาถ่ายที่เยาวราชดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพูดกันดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพูดกันแค่นี้เขาว่าแค่นี้คือคนหลักที่10วิเลยทีเซอร์มันแปลว่าล่อไงทีสคุณอ่ะล่อให้คุณดูต่อไงครับนาทีที่เราอัดเทปตอนประมาณเที่ยงๆนะครับ8ล้านละโอ้8ล้านละไม่กี่นาทีนะคืนนี้ตอนออกอากาศเนี่ยผมคิดว่า10กว่าล้าน20ล้านออก MV เต็มๆอันนี้เนี่ยสถานที่ที่เขาใช้ก็น่าสนใจที่คือไอเมืองเนรมิตน่ะนี่ก่อนที่จะลืมเยาวราชผมตื่นเช้า7โมงเพื่อดูลิซ่าใช่แปดโมงเนี่ยทรัมป์ผมต้องทรัมป์กับไบเดนเดี๋ยวจะไล่ฟ้าดี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 โอ้โหหลายเรื่องไว้งงไปหมดแล้วทำไมต้องเป็นเยาวราชแล้วก้าวโมงไปประชุมกรรมาธิการเดี๋ยวเขารู้ว่าไปสายเรื่องไม่ใช่ไอ้ที่เห็นเนี่ยมันมีสองฉากใหญ่ฉากหนึ่งเนี่ยไอ้ที่ตึกที่ไม่ยอมทุบอ่ะเออสมัยก่อนเนี่ยเลี้ยงปลาคราฟข้างล่างบางลำพูใช่ไหมเออนิมเบอร์บางลำพูนั่นแหละเออนี่ดูครับแสดงว่าไอ้คนที่เป็นครีเอทีฟเนี่ยเก่งมันรู้มันรู้ส่วนไอ้กรณีเยาวราชเนี่ยนะผมว่ามันก็คือมันเป็นจุดอะเป็นไฮไลท์ของคนที่มาเที่ยวเมืองไทยต้องไปชัยนาทาวน์แต่ความสนุกของเขาเนี่ยคือเราเห็นเลยว่าระดับที่เป็นระดับโลกเขาทำงานกับระดับที่เป็นโลเคอลทำงานเนี่ยมันต่างกันมหาศาลเพราะอะไรไอ้นี่เขาบอกว่าปิดถนนตอนตีสองถึงตีห้าเพื่อถ่ายทำอ่ะแล้วเป็นความลับสิเออปิดลับด้วยเรามารู้มันเสร็จแล้วใช่เห็นไหมปิดลับไงใช่แล้วดูสิสามวันนะสามวันนะลับเลยนะใช่ไอ้นี่คือความสามารถอินเตอร์นะที่จะรักษาความลับใช่ใช่ใช่แล้วก็ใครไปโฆษณาก่อนนี่นะสู้เลยแล้วเขามีวิธีการหาตัวเอ็กซ์ตร้าก่อนไงตอนแรกมีประกาศผมก็นึกว่าใครว่าจะมาก็บอกเนี่ยเอ็กซ์ตร้าคุณจะไม่ผิดหวังเลยนะถ้าคุณมาสมัครเป็นเอ็กซ์ตร้าคือเป็นตัวประกอบกันหรอกมีตั้งแต่ราคา900 1,500 3,000 นะแล้วแต่คุณจะอยู่ใกล้อยู่ไกลกล้องต่างๆผมก็ดูมันอะไรเนี่ยใครมาทำอะไรนี่ลึกลับมากเลยก็คือนี่แหละประกอบไปถ่ายรายการนี้ใช่ประกอบว่าถ่ายประมาณปลายพฤษภาครับ3วัน3คืนแล้วคุณคิดดูสิว่าเขาปิดเป็นความลับได้ทั่วทั้งถนนเยาวราชได้เนี่ยนะเขาต้องไปตกลงกันน่ะว่าทุกคนต้องเก็บเป็นความลับนะโอ้โหไอ้สิ่งที่อยากรู้อ่ะคืออันแรกต้องขอบคุณนะใครต้องขอบคุณลิซ่าใช่คือเขาเลือกเมืองไทยเนี่ยผมว่าโอเคเลยครับนะไอ้ที่ไปลงทุนทำอะไรที่อะไรชื่ออะไรว่าลูกทักษิณน่ะชื่ออะไรนะชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรว่าลูกทักษิณน่ะเออซอฟต์พาวเวอร์เหรอเออคณะกรรมการอะไรซอฟต์พาวเวอร์อะไรทักษิณเขาจะมีงานนะ
splash นะ splash 28พรุ่งนี้นะ28 29 30นะไม่ไม่ครับงานใหญ่ไม่ประเด็นก็คือ power ไม่ประเด็นก็คือว่าไอ้อย่างเงี้ยไม่ต้องเสียเงินเลยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเยาวราชแบบไม่ต้องเสียเงินแล้วมันกระจายไปทั้งโลกไปทั่วโลกเออเนี่ยคือต้องหาอะไรแบบนี้อันนี้ขอบคุณลิซ่าเขาใช่นะแต่อีกด้านนึงเนี่ยที่อยากรู้คือเขามาทำอย่างนี้เนี่ยนะในแง่ของเขาเนี่ยคือค่าใช้จ่ายผมไม่ทราบนะว่าใช้เงินเท่าไหร่เยอะแน่แต่ว่าผลที่มันได้มันจะได้แบบไหนคุณชัยมหาศาลเลยก็คือว่ามันจะมีสปอนเซอร์ในเนี่ยก็มีไทยอินและในแรปแรปเนี่ยอ๋อเหรออ่ามีพูดถึงเสื้อผ้ามีพูดถึงเนี่ยแรปแรปเนี่ยนะไทยอินอย่างแรป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 เนี่ยนะเงินไหลมาเป็นเงินไหลมาเป็นไหลตลอดรวมพิมพ์ธนบัตรเลยแล้วก็คนดูเนี่ยนะมันผมว่าท้ายสุดมันเป็นร้อยร้อยล้านใช่ใช่ใช่เฉพาะละครั้งสุดท้ายที่เขามี2เพลงนั้นก็พันล้านเนี่ยนะที่คนดูมาก่อนดังนั้นสิ่งที่จะได้เขาไม่ใช่เขามาตั้งบริษัทเองไง L Loud Company ของลิซ่าแต่เขาจะมือกับใครอ่ะ RCA Record RCA Record มาแล้วส่งโปรดิวเซอร์ระดับโลกมาครับเขามีชื่อเลยนะว่าไอ้โปรดิวเซอร์ระดับโลกเนี่ย Henry Scofield และ Sean Bankhead เนี่ยมาแล้วผมเชื่อว่าพอเขาบอกลิซ่าอยู่ไทยแลนด์ดีโลเคชันที่ดีที่สุดเนี่ยคือโลเคชันกลางถนนผมคิดถึงอะไรรู้ไหมไทม์สแควร์ของนิวยอร์กนะถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะต้องเป็นชินจูกุนะชินจูกุหรือไม่ก็ชิบูย่าชิบูย่าแต่ต้องเป็นฉากที่ว่าไม่มีคนเลยใช่ไหมมันต้องคิดถึงความอลังการฉะนั้นพอคิดถึงลิซ่าไทยแลนด์แบงคอกเฮ้ยจุดไหนอยู่กลางเมืองเลยนะที่ปกติคนจะพลุกพล่านมากที่สุดแต่ฉากของเราต้อง nobody there only you Lisa แล้วปกติเยาวราช24ชั่วโมงนะใช่ไงคือต้องไปเคลียร์ข้างทางคือถ้าพูดถึงเวลาเราพูดถึงประเทศไทยกรุงเทพเนี่ยถ้าเป็นลักเรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นพระบรมมหาราชวังเป็นสนามหลวงอะไรเป็นโอทาวอ่ะแต่ไอ้ชัยนาทาวมันก็เป็นส่วนหนึ่งของโอทาวด้วยไม่ใช่ว่านอกออกไปแต่เนี่ยเห็นเลยว่าเวลาข้างนอกเขามองเข้ามาข้างเรามองเข้ามาข้างในของเราเนี่ยเขามองที่ตรงไหนถูกต้องส่วนไอ้นิวเวิลด์เนี่ยมันเป็นไอรอนีนะมันเป็นเรื่องย้อนแย้งไม่ได้ย้อนแย้งประเทศแบบนี้มีไอ้ของที่ทุบไม่ได้แล้วอยู่กลางเมืองแล้วก็มีไปโรงหนังออสการ์เก่าเพชรบุรีอยู่ตรงไหนนะ39เพชรบุรี39ครับมีดีโอสยามใช่มั้ยนอกจากเยาวราชก็มีดีโอสยามแล้วก็ยังมีโรงหนังออสการ์เก่าไอ้ฉากตรงนั้นแหละที่มีเอสคาเลเตอร์อะไรเนี่ยฉะนั้นเขาเลือกผมว่าไอ้โปรดิวเซอร์เนี่ยเอาความเป็นลิซ่าไทยแลนด์แบงคอกแล้วทัวริซึมเนี่ยเต็มครับแล้วโปรดิลิซ่าเวลาถ่ายทำไม่เนื้อเพลงไม่ค่อยพูดถึงประเทศไทยนะแต่ว่ารอบนี้นี่โอ้ในแรปเลยนะปะโถเขาแหมโปรดิเขาไม่พูดเพราะเขาจะไปฝึกร้องแรปด้วยนะของเขาเนี่ยนะไปดูเนื้อหาแล้วเนี่ยนี่สุดยอดเขาใส่แบงคอกเข้าไปเลยในแรปเนี่ยในเนื้อหาบอกเนี่ยฉันกำลังเห็นcatch they call me catch and kill they call me rock star เนี่ยไอ้เพลงนี้ชื่อ rock star เขาเรียกฉันว่าเป็นประเภทที่วิ่งแล้วก็สามารถสังหารได้ stealing diamonds ขโมยเพชรเพชร make them chase me for the thrill ตามมา been MIA แปลว่า missing in action ตอนที่ผ่านมาไม่ค่อยอยู่ Bangkok so pretty Bangkok so pretty BKK so pretty Every city that I go is my city my city เห็นไหมฉะนั้นนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของจริงของจริงแล้วรัฐบาลเกี่ยวไหมมีเคลมเครดิตทันทีเลยบอกเพราะว่าตั้งแต่ตั้งทักก้ามาเนี่ยกฎเกณฑ์กติกาการถ่ายทำเบาลงไปเยอะผ่อนไปเยอะแต่ผมไม่รู้ว่าลิซ่าได้บอกกับรัฐบาลหรือเปล่าผมว่าไม่ไม่นะไม่น่าถ้าบอกเนี่ยพูดเป็นข่าวตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วพลาดหัวเลยนะใช่ใช่บอกที่เคลียร์ซ่ามาจริงไหมเฮ้ยผมว่ามันรู้พร้อมเราเมื่อเช้าเนี่ยอย่างนี้เลยผมว่ารู้พร้อมกันอะรู้พร้อมกันที่มันเริ่มเป็นข่าวแล้วเริ่มปล่อยทีเซอร์ถูกต้องใช่ไหมฉะนั้นนี่คือ real soft power ไม่ต้องเสียตังค์อย่างที่อาจารย์เล่าว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ไปทั้งโลกฉะนั้นเวลาจะชอบซอฟต์พาวเวอร์ไม่ต้องโม้เองคุณเป็นทำผลงานทั้งโลกจะมาหาเราใช่ใช่โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าทั้งเนี่ยจัดสงกรานต์แล้วทั้งโลกจะมาเที่ยวฉะนั้นลิซ่าคือสิ่งที่จะมาเสริมสิ่งที่เราจะพูดต่อไปคือสวบุรีรัมย์
มันโยงไงเขาบอกว่าบุรีรัมย์ตอนนี้จะประกาศว่าจุดการที่เป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สุดนั้น14สวนี่มี14สวกับลิซ่าคือซุปเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ของบุรีรัมย์14สวคือฮาร์ดพาวเวอร์ political power ของบุรีรัมย์ใช่ป่ะแจ็คเขาบุรีรัมย์ใช่ไหมใช่ครับลิซ่าบุรีรัมย์นะผมว่าจบเรื่องลิซ่าก่อนจบแล้วจบนะไม่งั้นผมไปต่อไม่ถูกว่าถ้าโยงกับลิซ่าแล้วผมจบอะไรไม่เข้าท่าจะซวยไม่ได้จบลิซ่านี่คือซอฟต์แวร์ของจริงเอาอย่างนี้คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าตอนนี้เราเปลี่ยนเรื่องแล้วนะเราเปลี่ยนแล้วนะเราจะเปลี่ยนมาเรื่องสวแล้วนะเรามาเรื่องสวย้ายที่บุรีรัมย์เดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นนะผมถามคุณวิชัยก่อนพอคุณวิชัยเห็นรายชื่อนะโอเคตอนแรกๆอาจจะไม่นั่นนะแต่เมื่อประมวลมาทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณสุทธิชัยเกิดความรู้สึกยังไงผิดปกติแน่นอนผิดคาดใช่ไหมไม่ไอ้คาดเนี่ยเราคาดว่ามันต้องมีอะไรกุ๊กกิ๊กแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นระบบขนาดนี้คนที่ทำอยู่เบื้องหลังที่จัดตั้งเนี่ยนะฉลาดกว่ากกต.ผมคุณวิสุทธ์ล่ะครับวิสุทธ์ล่ะคุณคิดว่าคุณเห็นข้อมูลรายชื่อเข้ามาครั้งแรกๆนะแบบมาแบบค่อยๆมาจนมาจนโหคนไปวิเคราะห์วิแคร์อะไรกันใหญ่ในช่วง1วัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยความรู้สึกแรกของคุณคือผิดคาดคือคุณคาดอะไรคาดอะไรวะผมคาดว่าอ้าวคุณสมชายวงสวัสดิ์เข้าคาดว่าคุณตกใจเหรอสมชายตกใจผมถามก่อนคุณผิดหวังมั้ยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังคุณตะลึงมั้ยนี่ไปถามในสภาแล้วอย่ามาถามในนี้ไม่ผมอึ้งไม่ไปถามในกรรมการผมเอ้ยไม่เกี่ยวเดี๋ยวต้องไปที่หลังจะไปที่หลังนี่ดูใจร้อนเดี๋ยวมาผมอึ้งมากกว่าตะลึงอึ้งกับสีน้ำเงินคุณหายใจไม่ออกอยู่สักนิดนึงสิบนาทีอ่ะคุณหายใจไม่ออกเพราะสมชายวงสวัสดิ์สอบตกหรือว่าเป็นเพราะว่าบุรีรัมย์มีมาตั้ง14คนสองการคือหนึ่งทำไมสมชายสอบตกเพราะอะไรนะสองเฮ้ยสีน้ำเงินยึดสภาเหรอแต่ความจริงคุณต้องไม่ผมไอ้นี่คุณพูดตามนักวิเคราะห์ผมว่าคุณไม่รู้ตอนแรกหรอกสีน้ำเงินสีน้ำแดงอะไรเนี่ยไม่จริงอ่ะผมไม่เชื่อเลยผมมีรายชื่อแต่ไม่คิดว่ามาเยอะอย่างงี้โอเคไม่อันนี้แต่เดี๋ยวก่อนที่คุณจะบอกช็อกสมชายวงสวัสดิ์สอบตกก่อนหน้านั้นเนี่ยระดับจังหวัดเนี่ยอีกคนนึงสอบตกก่อนคุณไม่เห็นสัญญาณเหรอใครฮะใครอ่ะจังหวัดเคยเป็นอดีตรองนายกสมัยนิวัฒน์ทำลงนิวัฒน์ทำลงนะเห็นอยู่แต่ว่าผมเห็นนิวัฒน์ทำลงสับตรงนะพอรู้แล้วใช่ไหมสัญญาณไม่ดีเลยเว้ยไม่คืออย่างนี้ผมไม่เหมือนคุณสุทธิชัยคืออะไรจะเกิดขึ้นตอนดึกดึกเดือดเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในนอนเดียวแกนอนผมหัวค่ำผมไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยไม่คือผมอายุมากแล้วอ่ะแต่คุณวิชัยเนี่ยมันเลยอายุมากมาซุปเปอร์แกเหรอไม่แกแกรีเบิร์ดแล้วนะแกกลับมาเกิดใหม่แล้วนอนเหมือนเด็กอ่ะไม่ไอเราเนี่ยคนแก่ของจริงอ่ะแต่จริงจังอาจารย์ฟังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมไม่รู้เลยนะผมมารู้ว่าตอนตื่นเช้ามานะตื่นประมาณสักเจ็ดโมงหกโมงผมก็มาดูก็ประทับข้อประทับใจข้อแรกคือเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเออคือผมตะลึงผมตกใจผมสตันไปพักใหญ่ไหมสตันไปพักใหญ่เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มเรียบเรียงเริ่มเลี่ยมเลียงว่าเฮ้ยคือก่อนหน้านี้ผมเนี่ยมีความเชื่ออย่างนี้ว่าการเลือกตั้งสวตามกลุ่มอาชีพเนี่ยดูจากคนสมัครดูจากอะไรในเบื้องต้นเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยผมน่าจะได้คนที่มาจากสาขาอาชีพเป็นตัวแทนได้ระดับเดิมจริงๆต้องอาชีพนั้นจริงๆตรงปกคือทำไมคือคอนเซปต์ต้องบอกก่อนว่าคอนเซปต์อย่างที่คุณวิสุทธิ์พูดเนี่ยเราไม่ได้เลือกสวมาจากจังหวัดไหนใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันจะมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ร้อยคนก็เรื่องของจังหวัดบุรีรัมย์ไม่เกี่ยวเขามีคนเหมาะตั้งทุกอาชีพรวมกันละร้อยคนก็ต้องเป็นได้ตรงนี้ต้องอย่าไปด้อยค่าเพราะว่าเราเลือกเป็นสาขาอาชีพถูกต้องแต่ในสาขาอาชีพนั้นน่ะคุณสังเกตดูคนกทมแทบไม่มีเห็นไหมใช่ไหมถ้าเอาเพราะมันเป็นเรื่องการตามเลือกตามสาขาอาชีพนะคราวนี้ประเด็นที่ก่อนที่จะไปพูดอะไรกันเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าการเลือกสวเนี่ยองค์ประกอบมันมี5อย่างนะ1รัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องสมาชิกวุฒิสภา2พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ซึ่งมันกำหนดกรรมวิธี3ระเบียบของกกต.ที่ออกเพื่อการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วก็ตามพระราชบัญญัติของกกต.ครับไอ้นี่เนี่ย
มันมีชักเข้าชักออกโอเคไหมเรารู้เดี๋ยวกรกตใช่ไหมมันมีชักเข้าชักออกใช่ไหมมันมีชักเข้าชักออกผมก็ไปศาลปกครองแล้วก็เลิกอะไรเนี่ยรายละเอียดเราไม่สนใจอันที่4เนี่ยคือคณะกรรมการการเลือกตั้งคือกกต.ซึ่งเขาเป็นคนจัดการเลือกสว.ครับจากระดับอำเภอตั้งแต่เริ่มเปิดสมัครตั้งแต่ตรวจสอบผู้สมัครอันสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมวิธีในการเลือกคือเป็นแท่งเลือกกันเองเลือกข้ามกลุ่มจับฉลากอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันจะมีอะไรผิดพลาดหรือได้ของที่ไม่ต้องการเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูที่5อย่างคือขนาดนี้ผมมีความรู้สึกว่าพอคนจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่พอใจไม่พอใจกับผลที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะไปด้อยค่าคนที่ได้เขาเลือกคือเขามาจากการเลือกแบบนี้คือเขามาถูกต้องเอางี้แล้วกันนะถ้าเกิดว่าเขามาคือเขามาถ้าเกิดเขาไม่ได้ไปจ่ายเงินเขาไม่ได้ไปทำอะไรผิดกฎหมายเนี่ยนะถ้าเขามาอย่างเงี้ยเราจะไปบอกว่าคนนี้เหมาะไม่เหมาะอะไรต่ออะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ผมว่าไม่อันนี้ก็เปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้ด้อยค่าใครกับอีกแบบนึงก็คือว่าเฮ้ยได้แบบนี้กูไม่เอาได้แบบนี้กูไม่เอาทำไมไม่ให้ประชาชนเลือกโดยตรงผมก็ต้องย้อนกลับไปที่รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้ให้เลือกโดยตรงเขาไม่ได้เลือกเป็นส.ส.จังหวัดถูกไหมเพราะฉะนั้นพอมาสรุปอย่างนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งที่ผมเป็นห่วงจริงๆเนี่ยคือไม่ใช่เรื่องแค่การมาบอกว่าเฮ้ยมันอย่างนั้นอย่างนี้มันทำให้สวชุดนี้ขาดความชอบธรรมนี่ไงนี่คือปัญหาไงนี่ไงเอ้าก็คือคนไม่พอใจเรื่องที่มาไงคนไม่ยอมรับเรื่องที่มาเพราะคือถ้าเกิดสมมติว่าเลือกแบบนี้สมมตินะคุณวิชัยเลือกแบบนี้แล้วได้คนที่คุณโอเคเนี่ยคุณจะไม่ว่าเลยเลยถูกไหมอันนี้คือคุณไม่โอเคกับคนจำนวนหนึ่งที่ได้มาแต่ว่าคุณโอเคหรือไม่โอเคเนี่ยมันเป็นความเห็นของคุณนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นคำถามใหญ่คือว่ามันเป็นตัวแทนอาชีพจริงหรือเปล่าโอเคใช่ไหมอันนี้หน้าที่ใช่หน้าที่ของกกต.ไม่ใช่ผมจะบอกให้นะเรื่องที่สื่อไทยทอดกฐินเก่งที่สุดเนี่ยคือเรื่องลักษณะแบบนี้คืออะไรยังไงนะทอดกฐินมึงทำอาชีพอะไรมึงอย่างนี้ก็เหมือนทำข่าวดาราเราจะเก่งมากเลยนะถึงขั้นรู้เลยว่าเคยขับรถให้ใครถึงขั้นเคยขับรถให้พ่อของใครอย่างนี้ด้วยคุณถึงบุรีรัมย์ไม่รู้ผมไม่ได้พูดเฮ้ยคุณพูดเองไม่ต้องพูดใครด้วยข้อเท็จจริงอย่างนั้นไอ้ข้อมูลเหล่านี้โผล่มาอย่างรวดเร็วเลยนะเดี๋ยวมันจะคือผมคิดว่าพี่ชัยนะทำเลยทำให้มันลึกๆแล้วทำโปรไฟล์แบบที่ออกมา คือตอนนี้สื่อออนไลน์เขาทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เขาดีทำหน้าที่ดีกว่าสื่อสอบสวนสืบสวนทั้งหลายแหล่คือตอนนี้สู้เขาเป็นคือจำนวนเขามากจะมีแหล่งข่าวมีคนมาบอกอันหนึ่งคือพลอตเอาคะแนนที่ได้ลำดับ1ถึง6กับลำดับ7ถึง10แต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแล้วมาพลอตหน้าคะแนนเนี่ยนะมันกลายเป็นคนที่เขียนเนี่ยพลอตเสร็จยังบรรยายว่ามันเป็นที่ราบสูงกับที่ราบต่ำนะครับ1ถึง6คะแนนคะแนนโน่นเลยพอติดเลย50ถึง70คะแนนเลยแล้วก็มาเป็นแพทเทิร์นเลยนะครับเกือบทุกกลุ่มแล้วก็บักข้างล่าง7ถึง10เนี่ยจะเป็นพวกอาชีพจริงแล้วก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งคะแนน20คะแนน30ใช่มั้ยคือมันโดดอ่ะมันกับท็อปแล้วตามมันด้วยบวยอ่ะนะคันนี้ก็กลุ่มมาคุณวิสุทธิ์ลึกมากมาเปล่าผมต้องถามคุณในฐานะลึกมากสีน้ำเงินมาเนี่ยคุณพูดคำแรกว่าสีน้ำเงินมาเนี่ยนี่อนุทินเขามาปฏิเสธแล้วเขาว่าไงก็ไม่เป็นไรเขาบอกไม่จริงมาว่ากันไม่นั่นเลยเขาบอกเขาไม่ได้ยุ่งเขาต้องปฏิเสธเพราะว่าการเลือกสวห้ามพรรคการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวใดๆทั้งไม่ใช่คือก็คนบอกว่าเขาวางแผนจัดตั้งใช่ไหมล่ะถูกก็คุณยังพูดได้ไงพักสีน้ำเงินน่ะถูกไหมเออเขาไม่ฟ้องคุณเลยอย่างเงี้ยไม่ครับพี่เขาชี้พงชี้พงเขาไม่ได้บอกว่าพรรคภูมิใจไทยไปเกี่ยวเขาไม่ได้บอกเขาเป็นแต่บอกว่าโยงใหญ่มีความกระไม้คล้ายความคิดเห็นของสีฟ้าสีน้ำเงินสีฟ้าหรือสีน้ำเงินสีอะไรวะไม่น้ำเงินไม่ตรงสีน้ำเงินไม่ผมเห็นเขาวิเคราะห์ว่าจะมีสีแดงคือเพื่อไทยจะมีสีน้ำเงินนี่คือภูมิใจไทยสีส้มแล้วก็มีสีส้มคือก้าวไกลบวกกับไอ้คณะราษฎรก้าวหน้าคณะก้าวหน้าอะไรพวกนั้นอ่ะคณะก้าวหน้าไม่ใช่ราษฎรคณะราษฎรคณะก้าวหน้าคณะก้าวหน้าคณะก้าวหน้าเนี่ยเขาพูดกันถึง3กลุ่มนี้เป็นหลักๆใช่ไหมเขาบอกว่าสีแดงแต่เวลาไปลงคะแนนเนี่ยเขาใส่เสื้อสีเหลืองนะเขาต้องเราไม่เคยรู้เรื่องอ่ะแต่เรา
แต่ว่าแล้วไปนอนโรงแรมเดียวกันด้วยนะทีนี้เขาบอกว่าสีแดงกับสีส้มมัวแต่ตีกันครับสีน้ำเงินก็เลยไปนั่งตีขิมบนกำแพงไม่แสดงว่าเขาต้องวางแผนมาอย่างแยบยลใช่ไหมใช่แล้วผมต้องบอกว่าชื่นชมมากเพราะทำอย่างแนบเนียนมากแล้วก็ไม่มีใครจับอะไรได้กกต.ยังบอกเลยต้องไปฟังคุณแสวงไหมเดี๋ยวฟังแสวงฟังคุณแสวงว่าไงแสวงแสวงว่าไงตอนที่ร่างระเบียบเรื่องการแนะนำตัวตามมาตรา36เราให้แนะนำตัวได้ว่าทำได้แค่ไหนถ้าเกินนั้นที่มาชุมกันรวมกันที่ขอคะแนนแลกคะแนนมันจะทำไม่ได้เลยแต่เมื่อระเบียบเราถูกยกเลิกเราก็ต้องมาดูกฎหมายกฎหมายก็ได้ตัวกฎหมายเนี่ยอย่างแรกก็คือว่าการกระทำเมื่อจะลงโทษใครว่าเขากฎหมายได้เขียนว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดหรือไม่ก่อนการกระทำนั้นเป็นความผิดหรือไม่จริงๆที่พูดมาเนี่ยผมไม่เคยเห็นใครพูดว่าผิดกฎหมายนะไอ้บล็อกโหวตหรือโพยหรืออะไรเนี่ยไม่เคยใครเห็นใครพูดแต่ว่าบอกว่ามีแต่บล็อกโหวตมีแต่มันไม่ดีแต่ไม่เคยมีใครบอกว่าผิดกฎหมายนี่แหละนี่แหละคือกกต.คุณเข้าใจไหมไม่ผิดกฎหมายสรุปสุดท้ายต่อพี่แหวนจะโกรธผมนะนี่ก็คือว่ามันไม่มีใครกล้าบอกว่ามันผิดกฎหมายถูกไม่อย่างนี้คุณชัยคุณแสวงบุญมีเนี่ยแถลงตอนเช้าที่คุณสุชัยดูตอนกลางคืนตื่นตอนตีสี่ตีห้าตีสี่กว่านี่แหละการเลือกตั้งสมาชิกการได้มาซึ่งสว.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย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 มาต่อนะฮะเรียบร้อยสิก็เลือกได้มีผู้ย้องเรียนมาจำนวนกี่คดีแล้วไม่รู้หมดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็คาดว่าจะขอเวลาพัก5วันแล้วจะประกาศรับรองรายชื่ออย่างเป็นทางการวันที่3กรกฎาคมวันพุธใช่ไหมแล้วมีปัญหาค่อยสอยทีหลังมีปัญหาค่อยไปจัดการทีหลังใบเหลืองใบส้มใบแดงแล้วก็ว่ากันไปใบดงใบดำแต่เขาบอกเขาไปจี้นะเขาส่งคนไปสืบว่าไอ้โรงแรมรอบ Impact เนี่ยนะมีใครไปนอนที่ไหนใครเป็นคนสั่งอาหารใครเป็นคนไปจ่ายตังค์ใครเป็นคนไปจองอาหารนะเขาบอกเขามีนักสืบไปดูนะว่าคันนี้ที่คุณชัยเล่าให้มาเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้ชะลอการประกาศรับรองไหมไม่ถึงขนาดผมเชื่อว่าฟังเสียงกกต.นะเขาจะประกาศก่อนโอเคคันนี้ผมถามต่อว่าเมื่อบรรยากาศอารมณ์แบบนี้มันจะถึงขั้นยื้อและทำให้การได้มาซึ่งสว.ทั้ง200ท่านที่เป็นสว. อย่างเป็นอย่างตามลำดับก็อีก10กับอีก100ท่านที่เป็นสำรองเนี่ย มันจะเป็นโมฆะไหมมันถึงมีเส้นตายถึงวันที่29เท่านั้นนะที่จะร้องเรียนได้นะ3วันนะเขาบอกฉะนั้น29คือวันเนี่ยวันเสาร์เนี่ยนะต้องร้องภายในวัน29ถ้าไม่ร้องนี่หมดสิทธิ์อีกนะกกต.บอกเอาอันนี้ร้องสอยร้องสอยแต่ว่ามันจะถึงขั้นที่ว่าเอ้ยไม่เอาไว้แบบนี้ยื้อเลิกไม่เอาคุณมีเหตุผลอะไรล่ะผมไม่มีไงผมก็ถึงไม่มีไงผมถึงถามคุณดุจชัยว่าไม่ได้ไงคุณไม่มีหลักฐานไม่ก็มีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยเขามีอารมณ์แบบนั้นน่ะเฮ้ยถ้าได้อย่างนี้กูไม่เอาเว้ยอารมณ์ก็อารมณ์ไปสิแต่ว่าคุณต้องมีหลักฐานกกต.บอกผมทำอะไรต้องมีหลักฐานมีความเห็นเฉยๆไม่ได้นี่ให้ฟังสิแล้วไม่ใช่บอกว่าผิดกฎหมายแต่อาจจะไม่ถูกต้องแต่ไม่ผิดกฎหมายเนี่ยนะไม่ถูกต้องแต่ไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าสิ่งที่เขียนกฎหมายเขียนเนี่ยไม่รับรู้เรื่องไม่ถูกต้องด้วยเหรอเขาไม่ได้ห้ามแกพูดว่าเขาไม่ได้ห้ามบล็อกโหวตไม่เขาไม่ได้ห้ามบล็อกโหวตแต่พฤติกรรมที่นำไปสู่บล็อกโหวตนั้นต้องสอบสวนว่ามันถูกหรือผิดไงเขาจะไม่ไอ้บล็อกโหวตไม่ผิดแต่พฤติกรรมที่นำไปสู่บล็อกโหวตนั้นมาจากอะไรทำไมจึงมีพฤติกรรมที่แปลกๆเช่นเป็นบล็อกเป็นแพทเทิร์นเป็นกลุ่มสองมีคนหนึ่งเขียนประวัติตัวเองบรรทัดเดียวเป็นอดีตนักฟุตบอลอาวุโสแค่นั้นได้คะแนนนั่ง5 60 70คะแนนอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรที่มันผิดปกติมันผิดปกติโอเคฉะนั้นกกต.ต้องสอบสวนเรื่องผิดปกติไงมันไม่ใช่แค่ว่ามันไม่ผิดอะไรนี่เขาไปอยู่ด้วยกันแล้วเขาเขียนบรรทัดเดียวคนชอบเขาอ่ะอ้างได้ไหมคุณเป็นกกต.เนี่ยคุณต้องเป็นนักสืบว่าเบื้องหลังมีพฤติกรรมอะไรที่มันส่อไปในทางที่หัวเดี๋ยวจะบอกหัวไม่ผิดอีกนะแต่ก็หัวมันไม่อยู่ในกฎหมายนี่ตกลงร่วมกันตกลงร่วมกันแต่มันสมยอมกันสมยอมมีผลประโยชน์แลกอะไรกันถ้ามีผลประโยชน์มันต้องไม่นานอันนี้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญรับก็ได้คือมีคนวิเคราะห์ว่าคล้ายๆว่า
ป็นผลจากการบริหารจัดการของคนกลุ่มหนึ่งทำให้มีสวในสายสีน้ำเงินอะไรพวกนี้เขาว่าเป็นร้อยเลยเหรอพี่เป็นร้อยคนเลยเหรอคนจัดการใช่ไหมไม่ใช่ที่ได้สวมาเป็นร้อยคนประมาณ120โอ้ยประมาณ120ตาซึ่งอ่ะตาซึ่งจริงจะพูดเล่นน่ะตาซึ่งอ่ะภาษาใช่ไหมคุณชายตาซึ่งตาซึ่งรายชื่อพอมีให้ดูมันก็เห็นชัด120แล้วกระจายมาซีซัวตานะเออเฮ้ยคือเขาเก่งไงคือกระจายคนทุกกลุ่มนะฮะอาชีพไหนไม่สนใจกระจายไปทุกกลุ่ม20แต่เขาลงในหลายจังหวัดลงในหลายจังหวัดและลงทุกกลุ่มอาชีพแล้วก็เขาไม่ได้ใช้คนดังนะใช้เกษตรกรใช้อาสาสมัครง่ายกว่าไงง่ายกว่าทีนี้คนก็ตามไม่ทันแต่ว่ามันก็จะมีข่าวลือและมีการนำเสนอว่าถ้าคุณไม่โหวตให้ตัวเองเลยนะของคุณเป็นศูนย์นะคุณโหวตให้ไอ้กลุ่มไอ้พลผมตั้งใจจะไปลงสมัครสวเพื่อเลือกคนอื่นมีปัญหาอะไรไม่เป็นไรทำไมไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ห้ามนี่ไม่ได้ห้ามนี่เขาไม่ได้ห้ามมึงต้องเลือกตัวมึงก่อนหนึ่งเสียงมึงจะเลือกคนอื่นได้หนึ่งเสียงไม่ได้ห้ามนี่ใช่ใช่แล้วไงแล้วคุณจะไปโทษเขาว่าเขามากันเป็นร้อยเหรอผมไม่ได้โทษผมว่าเขาเก่งในแง่คนเกมถ้าคุณเป็นกกต.เออเขาเป็นกกต.คุณจะสืบอะไรอ่ะเพราะว่ามันมีข่าวคุณเป็นแสวงบุญมีคุณจะทำไงเออคุณเป็นแสวงบุญมีคุณจะทำไมคุณจะลาออกใช่ไหมผมคุณจะลาออกใช่ไหมผมรับผิดชอบการเลือกตั้งการได้มาซึ่งสวครั้งนี้เนี่ยผมทำไมเสื่อมศรัทธาระบอบประชาธิปไตยมากครับอะไรเงี้ยผมไม่ขอตอบผมทำอะไรไม่ได้นะเฮ้ยคุณคือผมดูส่วนใหญ่มันไม่ได้ผิดกฎหมายอ่ะอย่างนั้นคุณออกไปเลยคุณออกไปเลยเฮ้ยอย่างนี้ไม่ออกไปเลยผมมีหน้าที่ปฏิบัติรักษาตามกฎของกกต.แล้วดูไม่ผิดกฎหมายอ่ะมีอันน่าสงสัยแต่ถ้ามันไม่ผิดกฎหมายแต่มันน่ารังเกียจแล้วก็มันมีคนบอกว่ามีการแลกกันว่าคุณไม่โหวตของตัวคุณเองคุณหัวให้ผมนะคุณจะได้เป็นหนึ่งในผู้ช่วย8คนนะคุณจะได้ตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้นะโอ้ยอ่ะสาขาไหนมีอ่ะเดี๋ยวตอนตั้งก็รู้สมมุติว่าตั้งเสร็จแล้วตั้งจริงคุณย้อนกลับไปสอยได้ไหมไม่มีปัญหาอะไรไม่มีกฎหมายนี่กรรมสอเจตนาเราตั้งหลักอย่างนี้ครับเราตั้งหลักอย่างนี้ว่าไม่ว่าคุณจะพึงพอใจหรือไม่กับผลที่เกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะดูแล้วมันจะยังไงก็ตามทีเนี่ยการเดินหน้ารับรองสวต้องเดินหน้าต่อก็เดินหน้าต่อแล้วก็เขาจะไปจัดการประชุมการเลือกใครเป็นประธานเป็นรองประธานจะจัดการอะไรกันก็ไปว่ากันอีกทีนึงนะคือเราถือว่านี่เป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพที่คุณเลือกกันมาอย่างนี้ถ้าความผิดทั้งหมดจะเกิดเนี่ยเกิดที่เราเกิดที่ใครใครเลือกเหรอเราประชาชนเราไม่ไปลงสมัครสวเพื่อจะเลือกสวกันก็บอกเขาแล้วว่าไปก็ไม่ลงในคนที่บอกใครคนหนึ่งก็ไม่ไปไอ้ผมมันไปไม่ได้คุณทิชานไปไม่ได้ผมคิดถูกเลยไม่ไปไปก็โดนบล็อกไม่เกี่ยวไม่คืออ้าวผมไล่ฝั่งนั้นไม่ใช่อย่างนี้ถ้าคุณไปเนี่ยเพื่อจุดประสงค์จะไปเลือกสวโดยที่คุณไม่คิดว่าคุณจะได้หรือคุณจะเป็นเนี่ยไปทำไมคนละเรื่องนะไม่คุณจะว่าไปทำไมแต่ว่าในแง่เราถ้าอย่างนี้มันจะไปเพื่อไปใช้สิทธิ์ไปเพื่อเป็นโหวตเตอร์โอเคต่อเจตนาของคนร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องการให้คุณเป็นสวนะอยากเป็นถึงไปสมัครไม่ใช่คุณไปโหวตให้คนอื่นนะงั้นมันต้องมีสองพวกแล้วต่อไปต้องทำสองแบบแล้วคือแบบคนไปสมัครเพื่อจะเป็นสวกับไปสมัครเพื่อจะเลือกสวอย่างเงี้ยทำเป็นสองกลุ่มจริงทำเป็นสองชั้นเลยเป็นสนมสองชั้นเลยไอ้มึงไปเลือกเนี่ยมึงรู้แล้วว่าจะไปเลือกไม่ได้มิดไม่เอาอย่างเงี้ยก็บอกประชาชนด้วยนะว่าคุณสมัครนี่คุณไม่ได้ทำเป็นสวบอกชื่อมาเลยเราจะได้รู้ใช่ไหมคุณจะแสดงความบริสุทธิ์ตั้งแต่ต้นมันนี่บางคนนะคือให้สมัครเพื่อจะเป็นวอเตอร์แล้วเกมมาพลิกระดับชาติคือก็เลยเฮ้ยเปลี่ยนเกมให้มันเป็นสวไปเลยก็เทมาให้แล้วเป็นชั้นหนึ่งเหรออีกชั้นชั้นสุดท้ายโอ้โหเห็นไหมเฮ้ยคณิตเอาละคุณวิสุทธ์สมมติว่ามันเป็นอย่างนี้คุณชัยสมมติว่ามันเป็นอย่างที่เราเป็นเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะมีสอยไป3คน5คน8คนอะไรก็ตามที่ขัดคุณสมบัติบ้างอะไรบ้างเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปที่เขามาทำหน้าที่เนี่ยเขาจะมาทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งองค์การอิสระอะไรต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับเยอะแยะตะแปะเนี่ยนะที่สำคัญคือเรื่องแก้รัฐธรรมนูญต้องใช้1 ใน 3 67ถ้าเขาคุม120อย่างที่คุณว่านะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งผมไม่รู้สีอะไรนะขยับยากนะเขาก็จะกำหนดเลยว่ารัฐธรรมนูญจะแก้ได้หรือไม่ได้ใช่ครับนี่คือหัวใจเหนือชั้นเลยเนาะแล้วเขาบอกว่าถ้าหากปล่อยให้ก็คือคุณไปทำไปร่างรัฐธรรมนูญแบบนี้ผมไม่ผ่านด้วยนะก็นี่ไง
นี่คือนี่คือเป้าหมายสุดท้ายแล้วหมายความจะให้อนุทินเป็นนายกเนี่ยต้องทำขนาดนี้เลยเหรอไม่ใช่อันนี้คิดเองคิดเองไม่จำเป็นหรอกไม่จำเป็นก็เป็นได้อยู่แล้วก็ได้อยู่แล้วแกล้งหน้าผมตอบอาจารย์วีระนะสวเนี่ยพิจารณากันกองกฎหมายใช่ไหมร่างพรบงบประมาณรัฐธรรมนูญก็ต้องทำใช่ไหมฮะที่สำคัญนั่นคือที่บอกครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกกต.ผู้ตรวจการแผ่นดินปปช.ทั้งหมดโอ้โหแล้วหลายคนเนี่ยจะหมดวาระจะหมดอายุเนี่ยอยู่ในก็มีคนคิดต่อไปถึงกันว่าถ้าเป็นกลุ่มการเมืองจริงอ่ะเขามีสวคุมอยู่เนี่ยจะตั้งคนที่มาเคลียร์คดีต่างๆให้พรรคเขาด้วยหรือเปล่าคิดต่ออย่างนั้นเลยนะลึกอย่างนั้นเลยนะถ้ามีจริงนะถ้าเป็นกลุ่มการเมืองจริงนะคิดลึกขนาดนั้นมองโลกแง่ร้ายขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่เราในโซเชียลมีเดียเขาขนาดกลับมาเกิดใหม่ยังคิดไม่ออกเลยคิดไม่ทันเลยขนาดกลับมาเกิดใหม่ยังมองโลกแง่ร้ายแต่ผมมองในแง่ดีนะคืออย่างน้อยเนี่ยเดิมชุดที่แล้วเนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มเดียวนะแต่ผู้ขาดคนเดียวรอบนี้อย่างน้อยก็มีกลุ่มบ้านใหญ่จะมีกลุ่มหลากหลายและกลุ่มประชาชนบางส่วนเข้ามาไม่คืออย่างนี้เราดูสวที่คสช.ตั้ง250คนนะ250คนเนี่ยนะที่มี10คนเป็นคนตั้งเนี่ยเขามีคนไปทำสถิติว่า3ใน10คนเนี่ยตั้งญาติตัวเองมาเป็นสวใช่ใช่อะไรประมาณเนี้ยนะญาติน้องด้วยพวกคือนะแต่ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าในนั้นน่ะประมาณ100คนน่ะ 40% น่ะเป็นคนที่รับราชการอยู่ใน2หน่วยงานเท่านั้นเอง2หน่วยงานคือกระทรวงกลาโหมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ มันใช่ขนาดนั้นเลยมันใช่ขนาดนั้นเลยคือแทนอาชีพอยู่2อาชีพเนี้ย 40% ไม่ represent เว้ยไม่เป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพถ้าเรามองอย่างนี้เราสบายใจนะเป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพอย่างอาชีพสื่อมวลชนเราเงี้ยเห็นไหมทำอะไรอ่ะทำกระจายเสียงตามบ้านอ่ะเสียงตามสายเดี๋ยวเขาเลิกไปหมดแล้วเสียงตามสายอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าคนที่ทำสื่อที่เรารู้จักเนี่ยอยู่7 8 9 10ครับรวมทั้งสำรองเลยทั้งสำรองด้วยแต่1ถึง6เนี่ยไม่รู้จักเลยนะวงการสื่อเนี่ยใช่ครับแต่อันนี้ผมบอกแล้ววิสุทธ์เขามาบอกผมก่อนว่าเขาบอกคนที่ลงสมัครในกลุ่มสื่อเนี่ยไม่ใช่สื่อจริงไม่ใช่คือทำวิทยุทำไอ้ท้องถิ่นทำนี่เขามาเล่าให้เราฟังก่อนนี่เขามีวงในมาตั้งแต่ต้นเลยเขาบอกแพงแง่แง่ไอ้ที่ไปลงอ่ะนารากงนารากรอ่ะแพงแง่แง่แต่ว่าที่จะวงในเนี่ยดิ้นหัวตอนนี้คิดหนักมากคือทำไมคุณสมชายวงสวัสดิ์สอบตกแล้วค่ายสีแดงเนี่ยคิดหนักไหมคิดหนักเฮ้ยคิดไม่ทันหรือไงเฮ้ยทำไมปล่อยให้เกิดเรื่องนี้ได้เพราะมันเสียนะคุณจะวิเคราะห์เลยว่าโอ้อย่างนี้แปลว่ามนขลังของค่ายสีแดงหมดแล้วเหรอครับขนาดคุณสมชายลงเนี่ยอดีตนายกนะได้คะแนน10คะแนนได้9ก็หรือ9หรือ10เนี่ย9หรือ10คะแนนเนี่ยนะและก็คุณว่าอะไรนะนิวัฒน์ธำรงนิวัฒน์ธำรงก็ตกเนี่ยนะเสียหายผมถามพอละถามใครผมถามพอละเอาถามมาแล้วกันนะว่าผมถามมาแล้วถามมาว่าเขาไม่ได้วางแผนอะไรเรื่องนี่ไงจริงมีคนช่วยวางไหมไม่มีเลยไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยไม่ได้คุณสมชายไม่ได้สนใจเรื่องนี้แม้จะเรื่องคุณสมชายเนี่ยก็เป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวคือคุณสมชายเนี่ยแกมีความรู้สึกว่าแกเป็นนายก21วันนะแกมีความรู้สึกว่าไม่ได้อะมันไม่ถูกอะเงียบเลยคือคุณเข้าใจไหมครับคนที่ล่าถอยทางการเมืองแบบเหมือนประกาศถอดสีคุณเข้าใจไหมหรือไก่ชนที่มันวิ่งหนีเวลาตีแพ้เนี่ยเขาต้องการกลับมาอีกครั้งแน่นอนเพื่อที่จะคล้ายๆมันเป็นการฮีลครับฮีลใจจิตใจด้วยมันการเยียวยานะถูกต้องเฮ้ยช้ำนะเว้ยรอจังหวะนี้มานานเขารอจังหวะนี้มานานแล้วผมเห็นหลายคนนะที่เคยมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยแล้วเขาไม่ฮีลได้บางคนเขาเคยถูกทำอย่างนี้ทางการเมืองแบบที่เขารับไม่ได้เนี่ยแล้วเขากลับมาทำอะไรใหม่ๆให้แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเจ้ากันว่ากูโดนมึงหนักขนาดนี้กูก็มาทำอย่างนี้แล้วทุกคนโอเคกับกูแล้วแต่อาจารย์วีระนี่ไร้เดียงสาถึงขั้นที่นึกว่าอาจารย์สมชายไม่ปรึกษาบ้านอาจารย์สองล้านเลยเหรอไม่แน่เชื่อนะคุณเชื่อนะนี่คุณเชื่อนะเชื่อไม่จริงจริงผมไม่เชื่อคุณสุทธิไทยสตันตอนเช้าเขาก็สตันตอนเช้าสตันตอนเช้านี่จะมีละเขาก็สตันตอนเช้าอ้าวบอกตรงๆผมว่าสตันพร้อมกันอะสตันพร้อมกันหมดทุกคนสตันหมดพังงาเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกพังงาแล้วคุณคิดว่าบ้านจันทร์สองล้านสตันไหม
อึ้งเลยอ่ะผมว่าเขาไม่ได้มองเรื่องนี้เขาไม่แต่หลังจากผลออกมาเขาต้องมองใช่ใช่ใช่แต่คือภาระเฉพาะหน้าของเขาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สวมันไม่ได้อยู่ที่สวแต่เขาไม่คิดประชาภิปไตยเขามองข้ามเพราะเขาไม่ได้สู้ในสนามนี้เลยเขาไม่ได้กะจะไปยุ่งกับสนามนี้เลยใช่ไงแต่ว่าพอผลเนี่ยออกมาเขาต้องคิดหนักละเฮ้ยทำไมไอ้ค่ายโน้นมันคิดทำไมค่ายเราไม่คิดต้องหันไปถามให้ทำไมไม่มีใครเคยพูดเลยว่าเรื่องนี้นี่นะอธิบายด้วยคำขัดได้เหตุผลเดียวคือสนิมขึ้นสนิมโอเคสนิมขึ้นสนิมขึ้นหลายสนิมขึ้นคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลมา10ปีอะแล้วมั่นใจไม่สนิมขึ้นไอ้แต่เสือเท่านี่บอกว่าผมยังคล่องแคล่วนะสนิมขึ้นตอนเนี้ยผมดูการทำงานผมก็รู้อ่ะผมดูการทำงานบางชนิดบางประเภทเนี่ยแล้วไปเลคเชอร์สอนสสรุ่นใหม่แล้วไงว่าไปเลคเชอร์แล้วไงบอกว่าเราต้องคุณทักษิณเหรอไปอะไรอะคาเดมี่ของเพื่อไทยใช่ไหมมัน2เลเวลคือเลเวลผู้นำทางจิตวิญญาณนั่นก็อันหนึ่งครับแต่เลเวลที่เป็นการปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการของพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับสนิมขึ้นไอ้โย่ด้วยไอ้โย่แล้วผมคิดว่านอกจากสนิมขึ้นแล้วเนี่ยมันมีข้อติดขัดเพราะมันเป็นรัฐบาลผสมที่ตัวเองไม่คอมมานด์คุณต้องพึ่งอย่างน้อยอีก3พรรคครับคุณต้องพึ่งพรรคภูมิใจไทยจะมากจะน้อยอ่ะคุณก็ต้องเกรงใจเขา70เสียงคุณคิดถึงประโยคนี้เลยมั้ยผมคิดถึงประโยคนี้เลยมันจบแล้วครับนายประโยคนี้นะมันจะทำให้คนคิดย้อนกลับไปนานแล้วก็ลืมไปแล้วตอนนี้มันกลับมาแล้วไงภาพนี้มันกลับมานะมีคนบอกว่านายเนี่ยตอนนี้คุมเกมอยู่ใช่แต่นายอายุก็มากแล้วตอนเนี้ยพวกผมอ่ะต้องมาร่วมกันตั้งรัฐบาลเนี่ยแต่พวกผมก็ต้องคิดอนาคตพวกผมนะผมไม่คิดว่าเนวินเขาเก่งขนาดนั้นครับจริงๆที่พูดตรงเขาเป็นรุ่นน้องผมรู้แต่เกี่ยวกับการเช็คบินที่คนเข้ามาเนี่ยเช็คบินประเมินตามไปแน่เลยเนี่ยประเมินตามไปไม่ผมว่าเขาก็เป็นคนที่เข้าใจระบบการเมืองรู้จักจะทำอะไรผมไม่ได้บอกว่าคุณเนวินเกี่ยวไม่เกี่ยวนะเนี่ยไม่ได้พูดนะเราพูดได้เกี่ยวก็ได้เราไม่จะมีปัญหาอะไรแม่เพราะไม่เกี่ยวเราพูดได้เยอะกว่าไงโอเคโอเคไม่เกี่ยวแต่ว่ามันคือเวกอัพคอร์ใช่นาฬิกาปลุกเตือนถึงเวลาว่าคือเฮ้ยคุณลืมอะไรหลายอย่างเลยนะเนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้ตอนเนี้ยพรรคการเมืองแบบดั้งเดิมที่เราพูดถึงสมัยก่อนนะสามัคคีธรรมชาติไทยชาติพัฒนากิจสังคมความหวังใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้พูดถึงประชาธิปัตย์เนี่ยนะพูดถึงว่าการมอดิฟายเนี่ยมันมาจบที่ภูมิใจไทยใช่อันนี้เป็นการเมืองแบบเก่าที่ทันสมัยที่สุดปรับตัวตามรัฐธรรมนูญเป็นการเมืองแบบเก่าที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนี่คือภูมิใจไทยนี่เป็นโมเดลไอ้ทันสมัยหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ทันเกมนี่แน่นอนแน่นอนในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่มีคุณภาพตอนนี้ก็ไม่รู้จะเป็นระหว่างพรรคพลังประชารัฐที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นอนุรักษ์นิยมทันสมัยโมเดิร์นไหนคอนเซอร์เวทีฟอะไรประมาณนี้หรือโปรเกรสซีฟคอนเซอร์เวทีฟส่วนพรรคไทยไอ้ทวดรวมไทยสร้างชาติซึ่งพยายามจะแสดงบทบาทเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมตัวจริงเสียงจริงเนี่ยก็ไม่ได้มีบทบาทมากพอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นช่องว่างให้พรรคการเมืองเก่าที่ผ่านการดัดแปลงทาง GMO เนี่ยนะ อย่างภูมิใจไทยเนี่ยเล่นเกมแบบนี้ผมดูใช่แต่ว่าพรรคเพื่อไทยประกาศได้อย่างภาคภูมิใจเลยว่าเห็นไหมเราไม่ไปเกี่ยวเลยใช่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 เราเนี่ยโปร่งใสใช่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 ฉะนั้นคุณจะไม่เราว่าเราไม่ได้นะว่าเขาไม่ได้นะเราเล่นตามเกมประกาศดูแววตาไหมสีหน้าไหมแววตาว่าเอ้ยจริงจริงเต็มที่จริง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 เต็มที่จริงจริงจริงไม่เพราะว่าไหนไหนคุณก็ล้มแล้วคุณก็ถือโอกาสบอกว่าเนี่ยผมล้มเพื่อชาตินะผมเนี่ยข่าวลือก่อนหน้านี้ว่าก็ไม่จริงอีกว่ากลุ่มของก้าวไกลหรือว่ากลุ่มธนาธรไปจัดตั้งเพื่อจะมาไม่ถึงจัดตั้งจริงก็ไม่มีพลังพอไม่ประสบความสำเร็จผู้กีฬาไม่ประสบความสำเร็จถ้ามีจริงคือเขาก็พูดเองว่าเขาต้องการให้คนมาลงเยอะมากแล้วไปน้อยเออถึงเป็นคนฝากมานะมันดีว่าที่สวที่มาจากภาคอิสระจริงอ่ะเล็ดรอดมาได้บอกว่านักวิเคราะห์ชอบเอาผมไปอยู่ในกลุ่มสีส้มคือผมไม่ได้เกลียดสีส้มนะแต่ว่าผมมาเองเดี๋ยวจับไปใส่ไอ้เรื่องการป้ายชื่อเนี่ยเยอะมากเรื่องการเอาสีไปป้ายเขาเนี่ยป้ายเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอันนี้นะ
ผมก็โดนด้วยใช่ไหมใช่ไหมเออถึงต้องออกแถลงการผมต้องแถลงการเลยเขาดูมากแล้วผมไม่ใช่พวกคุณนะสีส้มเรารู้ว่าเขาไม่ใช่สีไหนเขาสีซอสีซอให้ใครไปแล้วพูดถึงสวเนี่ยผมจะโยงว่าที่นี่จะเลือกไม่ได้พูดถึงไอ้สีส้มเนี่ยมีคำถามนักข่าวถามชัยธวัฒน์เออเห็นบอกว่าที่เข้ามาเนี่ยสวนี่มีประมาณ 20% ครับเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่ใช่คำนี้ชัยธวัฒน์บอกถึง 20% เหรอนะผมว่าไม่ถึงแล้วก็บอกว่า 10% ที่เรียกว่าเป็นสวฝ่ายประชาธิปไตยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเรียกอย่างนั้นได้เอาเป็นว่าเป็นอิสระแล้วกันแต่ก็พูดต่อเลยว่าถ้าอย่างเงี้ยไม่ก็ไม่ควรต้องมีสวคราวหน้าคราวหน้าอันนี้หมายถึงคราวหน้าหมายความว่าซึ่งถ้าแก้รัฐธรรมนูญถ้าแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะยกเลิกบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสมาชิกที่เกี่ยวกับวุฒิสภาออกไปทั้งอันเลยถูกต้องแล้วก็แต่มันจะแก้ได้ไงถ้า1 1ใน3อ่ะถ้าได้มั้ยกลุ่มที่คุมอยู่บอกว่าไม่แก้กลุ่มนี้ดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว5ปี5ปีคือคุณไปได้สุดซอยก็1รอบเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้วัดใจได้วัดใจเพราะว่าเขาจะมาลงสมัครอีกทีไม่ได้แล้วอันนี้เขามีบังคับไว้นะแต่ผมจำไม่ผิดนะมันก็เป็นเงื่อนอ่ะเป็นเงื่อนเหมือนกันผมเห็นได้มีคลิปอันนึงที่ทีวีไปเจอกับคนที่บอกว่าเป็นสายกระจายอะไรนะเสียงตามสายเสียงตามสายคุณอะไรออกกดีเนี่ยนะแกบอกว่าเนี่ยก็เดินสมัครเพราะดิฉันไปทำงานเกี่ยวกับชุมชนมาไม่มีปัญหาดิฉันก็หวังว่าเนี่ยจะได้ไปทำหน้าที่จะได้ไปทำหน้าที่ว่าประชาชนเดือดร้อนเราจะได้ดิฉันจะได้สะท้อนแกก็เข้าใจว่าสวเนี่ยทำหน้าที่เป็นสสแกแต่ว่าแกบอกเนี่ยไม่มีคือแค่กับว่าดราม่าที่เกี่ยวกับว่าดิฉันเป็นผู้นำมันไม่จริงไงนะก็มีนะอันนี้ต้องให้เวลาทอดหน่อยเวลาคือหลังจากที่กกต.รับรองมารายงานตัวมาทำงานสักพักหนึ่งอันนั้นค่อยว่ากันแต่กกต.ต้องไปดูหน่อยไหมว่าอาชีพคือที่ระบุมาเนี่ยตรงจริงหรือเปล่ามันมีช่องระบุนะมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า10 ปีในบางสาขาอาชีพไม่เป็นไรก็จึงต้องไปหาคนที่เซ็นรับรองก็หามันต้องมีคนเซ็นรับรองเพราะคนที่จะมาสมัครบางคนก็ให้วิสุทธิ์เซ็นรับรองใช่ตกไปแล้วเอาคุณเซ็นตกเหรอเออคุณที่เซ็นรับรองตกแล้วเซ็นรับรองทำไมเขาตกผมว่าก็คุณเซ็นเขาเซ็นเขาดูให้เนี่ยเนี่ยตกเซ็นเลยไม่เอาอ้าวทีนี้ก็มาถึงเรื่องใหญ่ครับอาทิตย์ที่แล้วเรานั่งคุยกันยังไม่รู้เลยนะเขาเนี่ยถูกตัดตามไปรับมากเออแล้วไม่กระซิบเราเลยนะพวกเราจะได้วางตัวถูกจะได้เรียกท่านต่อไปนี้ไงคุณวิชัยครับคุณวิชัยครับเขายังไม่เสนอชื่อคุณสุทธิชัยเนี่ยคุณวิชัยไปพูดก่อนเนี่ยแล้วเขาไหมแล้วถ้าเขาไม่เสนอชื่อเนี่ยหมานะครับหมาเออไม่จริงก็เราก็อยากรู้กระซิบหน่อยไม่คุณไม่บอกว่ามีคนทาบทามมาว่ะดีไหมวะนี่ปรึกษาเราหน่อยสิผมปรึกษาใครไม่ได้เลยเรื่องอย่างนี้เมียไม่รู้ด้วยตื่นเช้ายังมาด่าผมเลยได้ไปรับได้ไงไม่ใช่ตื่นเช้ามาบอกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเล่ามาให้ฟังทั้งหมดดิเล่าไหมต้องเล่าไหมแน่นอนเฉียบเฉียบเลยไม่ได้เฉียบไอเสียงดังข้างนอกเนี่ยอยู่ในบ้านเงียบเงียบเล่าให้เขาฟังว่าอย่างไรมันยังไงคือเลือกคือผมเล่าให้ฟังไปหมดเกือบหมดแล้วแหละแต่ว่าประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่าผมไม่ได้บอกกับคุณวิชัยคุณวิสุทธิ์เหตุผลเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะเสนอชื่อไหมอันที่นี้เขาทับทามไม่ชัดเจนเหรอเวลาทับทามก็อยากดูที่เขาทับทามเป็นประโยชน์ที่เขาทับทามอยู่เนี่ยคุยกันบรรทัดเดียวเท่านั้นเองแค่นั้นเองไอ้บรรทัดเดียวสมัครสวได้นะได้ๆคุยบรรทัดเดียวผมบอกว่าเขาก็บอกจะมาทาบทามผมก็บอกอ่ะโอเคโอเคแค่นั้นแค่นั้นจริงแล้วก็อีกทีก็ประกาศชื่อไม่แล้วก็แล้วผมก็เขียนชื่อนามสกุลจริงให้เขาเพราะคนจะรู้จักชื่อเป็นชื่อนามปากกาผมทีละพักใช่ผมก็เขียนชื่อนามเนี่ยชื่อนามสกุลจริงเป็นอย่างนั้นแค่นั้นเองแค่นั้นเองคนในพักก็ไม่รู้รู้ตอนที่เขาเสนอชื่อนั่นแหละแค่นั้นแต่วิธีแต่ผมเนี่ยนอนหลับไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้เรื่องอะไรตื่นเช้ามาใช่ว่าโอ้ยอะไรวะโอ้โหชีวิตไม่เป็นสุขละชีวิตเปลี่ยนไปก็ไม่ถึงขนาดนั้นเรื่องที่ผมตั้งว่าลึกแต่ไม่รับเรื่องงบประมาณปี68กับวจาวีระเพราะนั่นที่ไหนเนี่ยฟังว่ามันเป็นยังไงว่าจะวอร์ดมาเรื่องแรกเขาอ่ะ
เออมันแขวนที่ต้องมาเลยครับพอผมพอเห็นดิจิทัลวอลเล็ตขึ้นแล้วก็มีแล้วจะต้องแขวนนะมีอาจารย์วีระแสงไกรผมบอกว่าได้เรื่องละได้เรื่องละเราจะได้มาคุยทีว่าเรื่องนี้เป็นยังไงประชุมครั้งที่หนึ่งประชุมครั้งที่หนึ่งวันจันทร์เลือกตั้งตำแหน่งต่างๆผมไม่รับทุกตำแหน่งผมไม่เกี่ยวนะผมไม่รู้ว่าก้าวไกลเขารับไม่รับผมไม่รู้เรื่องนะแต่ผมจะไปเป็นรองประธานผมจะไปเป็นทำไมไม่เอาอย่างนั้นเราไม่ใช่งานของเราไงผมห้ามคุณด้วยนะถ้าคุณรับตำแหน่งอะไรเดี๋ยวคุณก็ไม่มีเวลามาใช่ไม่ผมไม่ทำแล้วรองประธานเลยต้อง17 18คนมาทำอะไรกันวะผมก็ไม่เข้าใจโฆษกก็เยอะโฆษกกี่คนวะโฆษก7คนเยอะเยอะเลขา8คนเลยไม่รู้คือช่างเถอะไม่เป็นไรประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่าประชุมวันแรกเนี่ยก็จัดสรรตำแหน่งแล้วก็กำหนดวิธีการทำงานผมเนี่ยต้องเข้าไปคือผู้ชายเราต้องนับหนึ่งนะครับเราต้องไปเข้าใจโครงสร้างกระบวนการวิธีการกรรมวิธีกฎกติกามารยาทอะไรของเขาเนี่ยเราต้องเข้าไปวิชัยอยู่ดีจะพูดอะไรก็พูดไม่ได้นะต้องท่านประธานครับเหมือนในสภาเลยว่าโอเคเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อประชุมวันแรกไม่มีอะไรหรอกเขาก็ตั้งๆแล้วก็มีคนมาพูดข้างนอกเอ๊ะทำไมทั้งนั้นคือรับไม่รับคือเขาเป็นกรรมาธิการกรรมาธิการวิสามันตามที่สภาเสนอมา72คนแต่ว่าเขาไม่รับตำแหน่งในคณะกรรมาธิการเพราะว่าเขาก็เป็นกรรมาธิการอยู่แล้วก็เหมือนคุณไม่รับตำแหน่งมาถึงก้าวไกลที่ไม่รับตำแหน่งในกรรมาธิการใครที่เขาไม่รับก็ไม่ใช่ทุกคนรับนะบางคนก็ไม่ได้เป็นนะก็จะมีแต่ว่ากรรมาธิการเนี่ยเขาสามารถจะไปดำเนินการในการประชุมย่อยๆเนี่ยได้ทั้งหมดเลยแล้วเขาจะมีการเชื่อมโยงกันในการพิจารณาในระดับรายละเอียดเนี่ย มันจะมีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการแล้วเขาบังคับว่าในคณะอนุกรรมาธิการจะต้องมีคนมีกรรมาธิการไปนั่งอยู่คณะละหนึ่งหรือสองคนเป็นอย่างน้อยมันมีการยึดโยงแบบซึ่งอันนี้กำลังจะเกิดขึ้นส่วนเรื่องที่คุณวิชัยบอกเนี่ย มันมาเกิดขึ้นวันที่สองวันที่สองเนี่ยครึ่งเช้าประมาณสักสองชั่วโมงก็มีตัวแทนจากธนาคารประเทศไทยกระทรวงการคลังอะไรต่างๆมาอธิบายปลัดคลังมารองผู้ว่าแบงค์ชาติมาเลขาธิการสภาพัฒน์มามีผู้อำนวยการมาให้โอเวอร์วิวภาพเศรษฐกิจครับvery brief สั้นมากสั้นมากผมไม่รู้จะสอบถามอะไรเพราะว่าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรใหม่เราก็ถามบางจุดเท่านั้นเองแต่ว่านิดๆหน่อยๆหลังจากนั้นเนี่ยเขามาพิจารณาตามลำดับเนี่ยเขาเรียกว่างบกลางงบกลางงบกลางนี่ทำไมขึ้นก่อนเลยล่ะมันเป็นมาตรา6มันเป็นมาตราแรกเขาพิจารณาเรียงมาตรา6เป็นเรื่องงบกลางมาตรา7เป็นเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรีเขาไล่ไปอย่างเงี้ยนะในงบกลางที่ว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีอย่างอื่นด้วยไม่ใช่มีเรื่องเดียวนะมันงบทั้งหมดประมาณ800,000กว่าล้านเนี่ยในนี้มันมีค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริมีเรื่องค่าใช้จ่ายทดลองราชการมีเรื่องค่ารักษาพยาบาลอะไรเงี้ยมีเรื่องค่าเบี้ยหวัดมีอะไรเงี้ยเยอะแยะหมดรูทีนเราพออธิบดีบัญชีกรมบัญชีกลางคุณแพทริเซียมงคลวันนี้ท่านเล่าผมไม่มีใครถามอะไรผมแล้วก็มีคนถามนิดหน่อยว่าตรงนั้นมันเป็นอย่างงี้ก็เหลือรายการนี้เขายกมาเป็นรายการสุดท้ายดิจิตอลวอลเล็ตเขาใช้ชื่อรายการว่าอะไรค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจซึ่งอ่านผ่านๆนี่ไม่รู้ว่าเป็นดิจิทัลวอลเล็ตนะใช่ใช่ไหมฮะใช่ผมว่าอ่านผ่านๆให้ก็ไม่คุณที่แต่พอเห็นตัวเลขแสนกว่าล้านไม่คุณชายอย่างนี้ผมเนี่ยบอกตามตรงบอกเบื้องหลังนะผมเห็นสามหน้าสามหรือสี่ไม่อันนี้ใบป่าใบป่าหน้าอันนี้เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่เนื้อหาในใบป่าหน้าอันที่สองเนี่ยสารบัญยังไม่สารบัญสองหน้าสารบัญอันที่สามเนี่ยบอกว่าเงินเนี้ยที่อยู่ตรงเนี้ยเคยทำมาก่อนในปีงบประมาณที่แล้วไหมครับเพราะมันไม่เคยมีไม่เคยมีก็เป็นครั้งแรกก็มาลงตัวเลขให้ดูไม่ได้บอกอะไรงบประมาณจ่ายเปรียบเทียบแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรสุดท้ายเนี่ยที่ว่าใบเดียวจริงๆคืนนี้วัตถุประสงค์สามบรรทัดอ่านได้ฟังไหนอ่านได้ฟังไหนไม่อ่านแล้วนี่สมัครสวยัง5บรรทัดนะวัตถุประสงค์ในการจะใช้เงินเพื่ออันเนี้ยค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมีอยู่4บรรทัดเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินเครื่องกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายเงินในพื้นที่ต่างๆรักษาระดับการบริโภคและการลงทุนในประเทศซึ่งเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ประชาชนในการดำรงชีพและประกอบอาชีพอีกทั้งยังเป็นรักษาความสามารถในการแข่งขันแค่นั้นแค่นี้อาจารย์รู้ยังไงว่าเป็นไม่มีคำว่าดิจิทัลวอลเล็ตไม่มีอะไรทั้งสิ้นเหรอไม่คุณทิชัยเป็นคนบอกว่ามันมี3ก้อนอะไรเงี้ยสามก้อน
ผมเข้าไปนี่ผมเข้าไประหว่างที่ผมฟังเอ๊ะแบงค์ชาติสภาพันธ์อะไรเฮ้ยตัวเลขนี่คุ้นๆว่ะ 150,000 ล้านเฮ้ย 2,700 คุ้นๆเว้ยเออคุ้นๆเว้ยเล่าเบื้องหลังการถ่ายทำครับผมเนี่ยเอากระดาษไปเนี่ยเดินไปถามใครประธานกรรมาธิการวิสามันคือซึ่งเป็นรองประธานกรรมาธิการวิสามันคนที่หนึ่งทำหน้าที่แทนประธานจุลพันธ์จุลพันธ์คุณเดินไปหาจุลพันธ์ผมเดินไปถามจุลพันธ์ตอนนั้นเดินไปไม่เป็นทางการจุลพันธ์เฮ้ยทำไมมันมีแค่นี้เหรอแกตอบว่าเฮ้ยคุณทำท่าจุลพันธ์อะไรดิคุณทำท่าจุลพันธ์อะไรดิผมเดินไปถามอย่างเงี้ยมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้เหรอแกว่าไงอ่ะเดี๋ยวผมบอกมันไม่มีคำเสนอของประมาณเลยเหรอเออแกบอกเดี๋ยวจะชี้แจงเจ้าหน้าที่ชี้แจงตัวใครมาชี้แจงแต่แกฐานะตับประธานที่ประชุมเข้าใจไม่ใช่ฐานะได้คือช่วยครั้งเขาไม่ได้คิดว่าอันนี้เป็นอะไรที่มันตื่นเต้นเออเป็นเรื่องเดี๋ยวก็ชี้แจงนะเดี๋ยวเขาชี้อะไรเงี้ยมันไม่มีคำขอปกติมันต้องมีคำขออะไรต่ออะไรมันมีที่มาที่ไปไงแต่เขาคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็เพราะว่าคือคุณเข้าใจเข้าใจแบบการเข้าที่ประชุมของกรรมาธิการในรอบแรกเรียงตามมาตราเนี่ยมันเป็นการโอเวอร์วิวใช่ภาพรวมแต่ว่าจะไปตัดหรือจะไปขัดแย้งโต้แย้งกันเอาเป็นเอาตายถึงขั้นลงมติไม่ลงมติอะไรกันเนี่ยมันเป็นชั้นคณะอนุกรรมาธิการเขาก็อาจจะคิดว่าเออช่างมันเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจนถึงขั้นว่าคือตอนเช้าเนี่ยนะตัวปลัดคลังซึ่งรู้เรื่องมากที่สุดแล้วว่าลนเนี่ยเขารู้เรื่องที่สุดใช่นะเขาติดจะต้องไปเจอนายกที่ทำเนียบจะไปคุยกับนายกที่ทำเนียบมีงานเขาไปเขาก็เลยมอบหมายให้รองปลัดท่านหนึ่งซึ่งผมไม่รู้จักแล้วก็มีผู้ช่วยปลัดอีกท่านหนึ่งมาเป็นคนชี้แจงท่านก็อธิบายอย่างที่เป็นข่าวอ่ะคุณสิริกัญญาถามคุณอะไรวิเลยุทธถามหรือใครเนี่ยตรงที่อาจารย์วีระเดินไปถามเนี่ยยังไม่ได้เปิดปุ่มไมโครโฟนพูดไม่ผมเดินไปถามก่อนประชุมด้วยซ้ำไปประชุมแล้วใครเป็นคนกดปุ่มถามเรื่องนี้คนแรกสิริกัญญาคนถามคนแรกเนี่ยเป็นสิริกัญญาเออแล้วเขาก็ประเด็นมืดนี้เหมือนกันไม่เขาไม่ได้ถามประเด็นนี้เออก็ถามว่าเขาก็ถามบอกเนี่ยมันทำไมไปอยู่ในงบกลางอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาอธิบายแล้วก็มีคนนึงถามว่าอะไรเงี้ยถามผมจำไม่ได้แล้วว่ามีคนถามเนี่ยไอ้คนอ๋อไอ้คุณวีรยุทธ์วีรยุทธ์ถามกาญจนฉัตรอะไรเนี่ยกาญจนฉัตรคุณวีรยุทธ์เขาก็ถามว่าเอ๊ะอันนี้มันจะทำให้เกิดความสามารถในการแข่งขันยังไงเพราะมีคือแต่ผมไม่ได้ถามหรอกจริงๆแต่ที่สุดมีคนไปชี้แจงใช่ไหมเด็กๆเขาก็ชี้แจงครับแต่คุณชายอยู่ดีเรากดปุ่มไม่ได้นะไม่ได้อ๋อเหรอต้องขอท่านประธานไม่คือมันไม่เห็นหน้ากันว่ะไอ้ห้องประชุมบ้าบอไม่ใช่ยาวอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่มันมีไอตัวมอนิเตอร์แม่งบังหน้าอยู่ไม่มีเห็นนะตัวประธานนั่งอยู่ตรงนู้นเนี่ยมองไม่เห็นหน้าเราวิธีการต้องทำเนี่ยยกมือเราต้องยกมือแล้วมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างหลังผมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาเขาจะเป็นคนคีย์ว่าเดี๋ยวคนนี้จะพูดนะแล้วประธานเขาก็จะดูว่าเป็นใครพูดจากมอนิเตอร์ทำไมเป็นล่าสมัยอย่างนี้มาอย่างนี้ระบบเป็นอย่างนี้แล้วกันระบบตรงนี้ผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากจริงๆนะคุณชายผมพอพูดเสร็จอะผมก็บอกว่าคือรัฐบาลจะเอาเงินไปใช้152,700 ล้านแค่นี้เองเลยครับข้อมูลมีรายละเอียดให้ผมแค่นี้เองเลยครับเอออย่างนี้ไม่ได้ครับผมพูดแค่นี้อย่างนี้ไม่ได้ครับอย่างนี้ไม่ได้ครับคือจะต้องไปคล้ายๆกับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคือทำไปทำมาเนี่ยเรารู้ว่ามันไม่มีเจ้าภาพจริงๆนั่นไงคือปัญหาใหญ่เลยล่ะแล้วเขามาฝากเอาไว้ให้ทางสำนักงานปลัดคลังเนี่ยซึ่งไม่ได้อยู่ในงบกระทรวงการคลังนะมาเป็นคนชี้แจงคราวนี้ผมก็ถามต้นสายไปผมบอกเฮ้ยถ้าเรื่องนี้ผมเข้าใจไม่ผิดนี่นะมันเป็นเรื่องที่เข้าไปสู่คณะกรรมการที่นายกตั้งขึ้นมาชุดหนึ่งถูกต้องคือคณะกรรมการนโยบายเติมเงินกระเป๋าเงินจุลพันธ์นั่นแหละเป็นไม่ที่นายกเป็นประธานอันนั้นใหญ่ชุดใหญ่แล้วชุดใหญ่นะชุดไม่ใช่ประธานอนุชุดใหญ่เลยโอเคนายกมันมาจากตรงนี้และจากตรงนี้เนี่ยไม่รู้มันมาอย่างไรมันถึงกลายมาเป็นข้อเสนอเข้ามาที่นี่ตอนนี้คำอธิบายเขาบอกว่าเนื่องจากเงินก้อนนี้มันจะเบิกออกจากกรมบัญชีกลางเพราะฉะนั้นเลยมาไว้เลยไม่ตอนแรกผมนึกว่าอธิบดีแพทริเซียจะเป็นคนชี้แจงเพราะว่าไม่ใช่คือผมถึงบอกไงว่าสนิมเคลอะบริหารจัดการเรื่องใหญ่แต่มีคนอธิบายอีกทฤษฎีนึงว่าบอกรัฐบาลไม่อยากออกตัว
เอาข้าราชการประจำเนี่ยมาเป็นโล่ก่อนไม่แฟร์ไม่แฟร์อันนี้พูดในรายการนะไม่ได้ว่าใครนะแต่คุณจุลฟันมีคำชี้แจงใช่ไหมเดี๋ยวก่อนอย่างนั้นเดี๋ยวอธิบายฟังพอเสร็จแล้วเนี่ยผมต้องบอกคุณวิชัยนะว่าตั้งแต่ผมไปนั่งประชุมมาน้อยมากที่กรรมาธิการที่มาในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีแล้วก็ที่มาในสัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลจะพูดหรือขอคำชี้แจงจากคนที่มันน้อยมากน้อยมากแต่ผมเข้าใจว่าเขาจะไปว่ากันในคณะอนุกรรมธิการอันนี้ผมเข้าใจผมไม่ได้แต่ว่าบางครั้งไม่มีข้อเสนอมันก็จะกลายเป็นไอ้ฝ่ายค้านเป็นคนถามเป็นคนอะไรเป็นหลักอันนี้บรรยากาศเป็นอย่างนั้นนะอันนี้พอกลับมาผมเข้าใจว่าหลังจากดูแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะเข้าใจว่าจะมีคนของพรรคก้าวไกลคนหนึ่งชื่อคุณสุรเชษฐ์เขาบอกถ้าอย่างนี้ต้องแขวนคำว่าแขวนนี่มันแขวนคือแขวน pause ก่อนระงับไว้ก่อนไปเสนอเรื่องมาใหม่ suspend ไว้ก่อนsuspend ไว้ก่อน pause suspend ไว้ก่อนผมเข้าใจว่าผมต้องชมนะว่าจุลพันธ์เขามีสติงมีอินสติงทางการสัญชาตญาณทางการเมืองเก่งมากมาไวมากเขาบอกโอ้ถ้าอย่างนี้ถ้าผมเป็นฝ่ายผมก็ต้องเห็นด้วยกับฝ่ายค้านก็เป็นสายค้านมาขอแขวนไว้ก่อนแล้วไปทำข้อมูลภายใน 1-2 สัปดาห์แล้วนำเข้ามาเสนอเข้ามาไวมากไวมากผมว่าระหว่างนั้นเนี่ยแล้วผมมาคุยข้างนอกนะกับกรรมาธิการที่เป็นฝ่ายรัฐบาลสัดส่วนรัฐมนตรีหรือสัดส่วนพรรคร่วมรัฐบาลเขาก็มีความเห็นเหมือนกันอ๋อพี่แต่ไม่พูดแต่ยังไม่ถึงเวลาพูดไม่พูดแต่ผมเข้าใจว่าเขาคงจะไลน์ไปบอกกับจุลพันธ์ว่าเฮ้ยต้องแก้เกมเว้ยพอวันรุ่งขึ้นนี่คือคำอธิบายมาฟังดูDigital Walletนะครับก็ดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยเอกสารที่มาเนี่ยน้อยจริงๆนะครับคือมีเพียงแค่3แผ่น4แผ่นเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยในฐานะที่มีประสบการณ์การเป็นกรรมาธิการงบประมาณมาหลายปีเป็นฝ่ายค้านมาก็หลายครั้งนะครับลักษณะนี้ก็บอกว่าต้องไปทำข้อมูลมาเพิ่มนะครับซึ่ง เรียนด้วยความเคารพว่าอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ผู้มาชี้แจงติดภารกิจด้วยจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานที่กำกับในส่วนนี้เนี่ยเป็นทางสำนักปลัดกระทรวงการคลังตัวท่านปลัดเองท่านลวรนนะครับท่านมาชี้แจงในส่วนของภาพรวมเศรษฐกิจแต่ท่านติดภารกิจโดนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ไปพบที่ทำเนียบนะครับไปประชุมกันเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับมีทั้งทาง BOI ทั้งทางตัวแทนผู้แทนการค้าไทยก็อยู่ที่นั่นนะครับท่านก็ติดภารกิจต้องออกไปนะครับก็เลยมอบหมายให้ท่านรองปลัดมาชี้แจงหนึ่งท่านนะครับแต่ปรากฏว่าท่านรองปลัดเนี่ยด้วยความเคารพท่านไม่เคยเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการชุดใดๆเลยทำไมเป็นเช่นนั้นทำไมถึงเป็นเช่นนั้นผมคิดว่ามันน่าจะมี loss in translation ระหว่างทางใช่คือมันเป็นเผือกร้อนเข้าใจไหมครับเรื่องนี้ไปถามมากๆเข้าเนี่ยไม่มีใครตอบได้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้หรือไม่อยากตอบคือมันตอบได้แต่ตอบได้เป็น assumption เป็นสันนิษฐานเป็นทฤษฎีว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราจะทำอย่างนี้แต่ว่าไม่มี authority เลยในแต่ละจุดเนี่ยมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหานี่ยังไม่รู้นะคุณชัยเพราะมันยังมีเงินอีกก้อนหนึ่งต้องใช้พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมอ๋ออีกอันหนึ่งหกแปดหกแปดไอ้หกเจ็ดหกเจ็ดงบประมาณเพิ่มเติมปี67เนี่ยผมยังสงสัยเลยว่าก็อันคล้ายๆกันแหละมันก็ต้องอย่างนี้แหละผมอาจจะต้องไปจิ้มอยู่ที่นี่อีกจะจิ้มทอแล้วคุณไม่จิ้มทกสต่อถ้าอย่างนั้นต้องจิ้มทกสคือมันเป็นงานเป็นชุดอ่ะแต่ว่าที่บอกว่าให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแสดงว่ามันไม่มีข้อมูลอยู่หรือไงมันผมจะบอกเขาเลยบอกว่าคุณไปเอารายงานของคณะกรรมการนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยคุณรวบรวมมาครับอย่างให้ความแตกความแตกเอาอาทิตย์หน้าดีกว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้างั้นอาทิตย์หน้าแค่นี้มันตายแล้วแค่นี้ตามต่อพ.ร.บ.ปี68ตามต่อการเมืองฮะแล้วก็ฝากด้วยวันอาทิตย์นี้มีเรื่องตั้งอบจ.การเมืองเล็กแต่ว่าโอ้ยนี่ก็สนุกนะอันนี้ก็สนุกนะอบจ.นะตามต่อวันศุกร์หน้าครับกับคุยให้คิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast